เื่อเอ่ยคำว่าไร้คนขับเ mm. ชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะนึกถึงรถที่ไม่มีคนขับนะคะหรือว่า driverless car แต่ถ้าเป็นภาวะการเงินที่ไร้คนขับมีความหมายอย่างไรแล้วกำลังส่งผลกระทบอย่างไรคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI คะ่ะภาวะการเงินไร้คนขับที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ทุกวันนี้นะครับเรากําลังเชื่อกันว่าโลกออนไลน์นะครับกาลังพาเราเข้าสู่ โลกอีกยุคหนึ่งครับซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีตัวกลางการเงินก็คือการเงินที่ไม่มีธนาคารนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีธนาคารกลางไม่มีรัฐเป็นการเงินที่เชื่อมต่อระหว่างประชาชนด้วยกันของอย่างนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเงินไร้คนขับก็ได้ครับคําถามสําคัญก็คือหากมีปัญหาการเงินไร้คนขับ ใครจะรับผิดชอบครับตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาการไร้คนขับก็ปรากฏให้เห็นแล้วใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันนะครับมีรถยนต์ไร้คนขับนะครับอย่างเช่นที่บริษัทร,รถยนต์อูเบอร์นะครับไปทดลองรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็ไปชนคนที่ข้ามถนนเสียชีวิตครับนี่ก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ไร้คนขับครับแต่ในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับก็เกิดปัญหาที่ มีการเงินไร้คนขับก็คือตัวอย่างพวกคริปโตต่างๆเนี่นะครับเรียกได้ว่าราคาขึ้นลงผันผวนมากนะครับมีคนไปเก่งกำไรแล้วสูญเสียไปนะครับหลายล้านบาทจนสุดท้ายมีข่าวว่าค่าตัวตายจำนวนมากครับนี่อาจจะเรียกวไปอันตรายของการเงินไร้คนขับ ก็ได้นะครับแล้วภาวะไร้คนขับในวงการการเงินกําลังสร้างผลตามมาอย่างไรคะที่เราเรียกว่าการเงินไร้คนขับนะครับถ้าจะเรียกในภาษาที่ได้ยินกันทั่วไปนะครับก็คือพวกฟินเทคครับคือเทคโนโลยีด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะพวกที่ใช้เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็บล็อกเชนครับซึ่งการเงินไร้คนขับก็จะลดตัวกลางแบบเดิมเช่นธนาคารนะครับ ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆออกไปนะครับแล้วใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมคนเข้าถึงกันและเชื่อว่าเทคโนโลยีแบบใหม่นี้นะครับจะเพิ่มการเข้าถึงด้านการเงินนะครับทำให้คนจํานวนมากที่เคยไม่เข้าถึงบริการด้านการเงินสามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะระบบแบบนี้จะมีประสิทธิภาพดีแล้วราคาอาจจะถูกลงครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือการเงินไร้คนขับแบบนี้จะมีความเสี่ยงแบบใหม่เพราะมันมีความรวดเร็วความไวสูงมาก และก็เป็นระบบที่ซับซ้อนสูงมากครับคำถามจึงเกิดขึ้นมาว่าการเงินแบบใหม่ไร้คนขับนี้ควรจะถูกใครกำกับดูแลหรือไม่นะครับจะขออนุญาตอธิบายก่อนว่าฟินเทคแบบต่างๆนะครับมันมีประโยชน์และมันมีความเสี่ยงอย่างไรแล้วจึงมาดูกันว่าสุดท้ายควรต้องมีคนกำกับดูแลหรือคนคอยขับหรือไม่นะครับขอยกตัวอย่างจากกรณีไม่ค่อยไฮเทคก่อนนะครับก็คือระบบชำระเงินซึ่ง10ปีก่อนก็อาจจะถือเป็นของไฮเทคนะครับเช่น บริการพร้อมเพย์ที่เรารู้จักกันดีทุกวันนี้นะครับ10ปีก่อนก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้ก็ใช้แพร่หลายกันทั่วไปจนรู้สึกว่าไม่ค่อยไฮเทคซะแล้วแต่บริการอย่างพร้อมเพย์หรือบริการคล้ายๆกันที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือในแอฟริกามีระบบชื่อ m p e s a นะครับระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการการเงินให้คนจำนวนมากครับซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีบัญชีธนาคารเลยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับแก้ปัญหาที่คนในวงการเรียกกันว่าปัญหา ช้าห่วยแล้วก็แพงนั่นก็คือบริการการเงินแบบดั้งเดิมที่มีธนาคารเป็นศูนย์กลางนะครับบริการช้าคุณภาพไม่ดีแล้วยังคิดค่าบริการแพงด้วยครับก็แปลว่าการเงินนะครับแบบใหม่นี้มีประโยชน์เยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันครับมันก็มีความเสี่ยงแบบใหม่เช่นความเสี่ยงจากการผูกขาดครับอย่างกรณี Apple p a y หรือว่า Alipa y นะครับซึ่งผูกขาดการชำระเงิน เคยเข้าไปใช้ระบบนะครับก็ห้ามใช้วิธีชําระเงินแบบอื่นต้องใช้ระบบนี้ก็กีดกันการแข่งขันได้นะครับหรือกรณีที่เจอในประเทศไทยนะครับแอปชําระเงินต่างๆนะครับก็จะล่มอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวทําให้การทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆนะครับที่อยากจะทําอาจจะติดขัดอาจจะเดือดร้อนไปด้วยโดยเฉพาะ วันที่หวยออกครับก็จะมีปริมาณธุรกรรมมากจนระบบร่มออกไปนะครับหรือกรณีการเงินนะครับที่เป็นกระเป๋าสตางค์ที่เรียกว่า E-Wallet ครับก็จะมีลักษณะคล้ายบัญชีธนาคารแต่ว่าไม่ได้มีการค้ำประกันเงินฝากไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดความแตกตื่นคนมาแห่ถอนเงิน E-Wallet ก็จะเจ๊งเหมือนธนาคารเจ๊งแล้วสร้างความเสียหายได้ครับแล้วย่งกรณีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบล็อกเชนล่ะคะมีตัวอย่างที่ พูดถึงกันเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะคะบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าน่าตื่นเต้นนะครับเรียกได้ว่าจะมาทดแทนตัวกลางต่างๆจากการที่เอาคอมพิวเตอร์มาต่อกันนะครับแล้วให้ทํางานเชื่อมโยงกันนะครับโดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนเข้าไปนะครับแทนสัญญาได้เลยเรียกว่าเป็นสมาร์ทคอนแท็กครับต่อไปนะครับเชื่อกันว่าในโลกออนไลน์ไม่ต้องใช้สัญญาแบบกระดาษที่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นสารกันแต่ใช้สัญญาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำงานอัตโนมัติไปเลยนะครับครบเงื่อนไขนะครับส่งของมาก็จ่ายเงินไปอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ป้องกันการแก้ไขนะครับโดยการใส่ไว้ในบล็อกเชนทำให้แก้ไขได้ยากครับถ้าจะเปรียบเทียบว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบทำงานอัตโนมัติผมขอยกตัวอย่างระบบที่อาจจะทำให้เข้าใจได้ก็คือสล็อตแมชชีนครับเวลาเราไปเล่นคาสิโนนะครับถ้าเกิดสล็อตแมชชีนทำงานผิดพลาดนะครับก็เป็นปัญหาได้อย่างที่เคยเกิดเป็นข่าวครับทั้งทั้งที่ว่า สล็อตไม่ชีนนะครับเกี่ยวข้องกับเงินทองเยอะแยะเพราะฉะนั้นคงต้องมีการตรวจสอบระบบเยอะพอสมควรถ้าสล็อตไม่ชีนทํางานผิดพลาดได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยิ่งซับซ้อนอย่างบล็อกเชนหรือสมาร์ทคอนแท็กซึ่งยิ่งมีความซับซ้อนก็ยิ่งมีโอกาสทํางานผิดพลาดได้เช่นเดียวกันครับก็เลยทําให้เกิดความเสี่ยงใหม่เพราะระบบเหล่านี้ทํางานรวดเร็วแล้วพอรู้ตัวว่าผิดนะครับแก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่เดียวกับนอกจากนี้ครับหากเอา บล็อกเชนสมาร์ตคอนแท็กไปเชื่อมต่อนะครับในวงการการเงินหลายๆฝ่ายเข้าด้วยกันแล้วมีบางฝ่ายนะครับมีปัญหาระบบที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาทั้งระบบใหญ่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆครับอีกด้านหนึ่งที่ ก็นามาช่วยในการลงทุนกันเยอะก็คือ AI นะคะเกิดความผิดพลาดอย่างไรคะอาจารย์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับก็คือการจําลองวิธีคิดของคนนะครับเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วตัดสินใจได้เร็วกว่าคนนะครับ AI ถ้าเกิดเอาไปใช้ในการลงทุนก็จะสามารถจัดนักลงทุนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มได้นะครับแล้วแนะนําให้นักลงทุนแต่ละกลุ่มหรือว่าแต่ละคนนะครับดำเนินการซื้อขายนะครับได้แล้วมักจะเป็นระบบที่เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบซื้อขายอัตโนมัติเลย ข้อดีก็คือระบบแบบนี้นะครับทำให้คนที่ไปลงทุนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีก็มีบริการให้คำปรึกษาได้แต่ไหนแต่ไรนะครับคนที่จะมีที่ปรึกษาการเงินมาช่วยก็ต้องเป็นคนที่มีเงินมากๆหรือมหาเศรษฐีนั่นเองแต่พอมี AI นะครับซึ่งสามารถอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะทำให้ต้นทุนถูกลงมากใครๆก็ได้รับคำแนะนำได้ครับแต่ปัญหาก็คืออาจจะเกิดความเสี่ยงแบบใหม่ๆได้นะครับ เช่น AI นะครับเวลาที่จะ,ะโปรแกรมมันนะครับก็จะใช้ข้อมูลในการฝึกระบบ AI แต่กรณีเหตุการณ์ที่มันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ AI ไม่รู้จักและพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับถ้า AI ใช้กันเยอะๆนะครับเป็นระบบเดียวกันก็จะซื้อจะขายพร้อมๆกันเวลาจะซื้อต่างคนต่างซื้อนะครับก็จะทําให้เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ง่ายมากและพอจะขายนะครับก็จะถล่มทลายนะครับเหมือนเกิดเหตุการณ์ ที่เอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปช่วยในการซื้อขายหุ้นที่เรียกว่าเหตุการณ์ flash crash นะครับทำให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนได้ครับนี่ก็คือความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งครับแต่ยุคนี้แล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้เรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเรื่องการเงินนะคะทั้ง FinTech b ล็อก c h a i n AI แล้วในภาพรวมควรที่จะต้องทั้งสร้างโอกาสทั้งระมัดระวัง ผลกระทบที่จะตามมาอย่างไรคะอาจารย์ตอนต้นๆน,น,นะครับเราก็จะตื่นเต้นนะครับว่าฟินเทคนะครับจะปฏิวัติว,ตวงการการเงินแน่นอนว่าฟินเทคหลายเรื่องนะครับก็ทําให้เกิดประโยชน์ได้แต่เราต้องระมัดระวังความเสี่ยงของมันเพราะฟินเทคนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่มีความซับซ้อนสูงมากแล้วถ้าเกิดเป็นระบบอัตโนมัติมากเกินไปนะครับเวลามีความเสียหายจะหยุดไม่อยู่แก้ไขไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาใช้ ต้องตรวจให้ดีก่อนว่าไม่มีข้อผิดพลาดครับและที่สําคัญครับถ้าเกิดธนาคารนะครับจำเป็นต้องมีธนาคารกลางเข้ามาช่วยนะครับจำเป็นต้องมีการประกันเงินฝากแล้วเทคโนโลยีฟินเทคแบบใหม่นะครับบอกว่าจะตัดตัวกลางทิ้งหมดไม่ใช่ธนาคารแล้วไม่ให้มีใครมากํากับด้วยพอเกิดความเสียหายครับความเสียหายอาจจะกระจายในวงกว้างเพราะฉะนั้นบทเรียนของการเงินไร้คนขับก็คือต้องกํากับดูแลให้ดี และจะทําแบบนี้ได้หน่วยงานภาครัฐต้องเก่งนะครับต้องเข้าใจเทคโนโลยีแบบใหม่ด้วยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ